วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นนมนพเก้าใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนน้ำหนักส่วนละ100กรัมผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เป็นเนื้อเดียวกันเทวุ้นแต่ละสีเป็นชั้นๆลงในพิมพ์ซิลิโคนจนเต็มพักให้เย็นจากนั้นกดด้วยพิมพ์วงแหวนตรงกลางเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทวุ้นนมสดลงตรงกลางวุ้นสีพักให้เย็นจัดวุ้นนมนพเก้าใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับวุ้นนมนพเก้าเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก